ลการชกของนักมวยไทยวันนี้ที่โคราคุเอ็นฮอลล์ที่จัดโดยคาโดเอบิโปรโมชั่นเมื่อหัวค่ำวันที่8พฤษภาคมที่โคราคุเอ็นฮอลล์มีดังต่อไปนี้คู่เอกสุกเกษมเรือใบไข่มุกอดีตแชมป์122ปอนด์ PABA และ118ปอนด์ IBF PP ทำเต็มที่แล้วหลังโดนยูกิโนริโองูนิอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของ IBF เย็บจนเข้าไม่ติดใน2ยกแรกก่อนที่จะหันมาลุยใส่จนนักชกเจ้าถิ่นต้องเข้าเชือกในยกที่3และยกที่4และมาได้นับ8จากจังหวะนักชกเจ้าบ้านเสียหลักล้มลงในยกนี้แต่ตั้งแต่ยกที่6โองูนิกลับมาเย็บทำลายจังหวะต่อยขวาตรงและซ้ายลำตัวอย่างได้ผลทำให้เมื่อครบ10ยกนักชกไทยต้องพ่ายคะแนนไป92ต่อ97 93ต่อ96และ93ต่อ97ส่วนคู่ที่4ของรายการกุศกรน้อยสอยิ่งเจริญการช่างโดนซ้ายหมัดเดียวเต็มพุงร่วงจุกแพ้ TKO ในยกที่1ต่อเลียวอิจิฟูกูนางะในการชกกำหนด6ยกและคู่ที่2เล็กก้าเรือใบไข่มุกอดีตคู่ปรับเก่าของเพชรโกศลเรือใบไข่มุกตอนนี้มาใช้สีเสื้อเดียวกันแล้วแพ้ TKO ในยกที่4ต่อยูกินากาจิมะในการชกกำหนด6ยกนั่นเอง